สบายดีน้องเฮียนสันหอมหนึ่งเมื่อทุกคนเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะมาพบกับอาจารย์คือเก่ามื้อนี้แม่อาจารย์จะมาสืบต่อสอนวิสาภาษาลาวเนาะสำหรับวิสาภาษาลาวอยู่ในสันหอหนึ่งของพวกเฮานี้เนาะในอาทิตย์แล้วนี่ก็คือในสมองแล้วนี่แม่นเฮาได้เฮียนฮอดบทที่2แม่นบ่สำหรับเนื้อในบทเฮียนอยู่ในบทที่2นี่แม่นเฮาได้เฮียนจบแล้วเนาะหรือว่าเฮาได้เฮียนเบิดแล้วสำหรับบทเฮียนอยู่ในบทที่2ภาคที่1นี้เนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้แม่อาจารย์จะนำพาพวกหลานไปสืบต่อเรียนภาคที่2เนาะรายละเอียดมาเบิ่งอยู่ในบทเรียนในที่นี้เนาะอยู่ในภาคที่2นี่ก็คือการเขียนทัดแต่งเนาะสำหรับภาคที่2นี้แม่เฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนทัดแต่งว่าการเขียนทัดแต่งนี่มันมีหลักการการเขียนขึ้นใดเนาะมันมีวิธีการเขียนขึ้นใดหรือว่ามันมีวิธีการแต่งขึ้นใดเนาะสำหรับภาคที่2นี่แม่เฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนทัดแต่งหรือว่าการเขียนบททัดแต่งนี้เนาะวันนี้มาเบิ่งอยู่ในบทที่3เนาะบทที่3นี่การเขียนเนาะสำหรับการเขียนอาจารย์เสื้อว่าพวกหลานอาจจะเข้าใจนะสมมุติคําว่าการเขียนเนาะเพราะว่าพวกหลานก็เคยได้เขียนมาแล้วนะนับแต่เรียนสั้นอนุบาลแล้วสั้นประถมจนฮอดมัธยมเนาะแน่นอนแต่ละคนแม่นจะได้เขียนตัวหนังสือเนาะบัดนี้เอามาเบิ่งบทที่3แม่นเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเนาะก็คือว่าเราจะเขียนมันจะมีหลักการคือใดมันมีวิธีการเขียนคือใดเนาะรายละเอียดมันเอามาเบิ่งอยู่ในข้อที่1เนาะซึ่งอยู่ในนี้เนาะจะมีรูปภาพเนาะนี่แม่นรูปภาพน้องน้อยนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนเนาะแม่นพากันกําลังเรียนหนังสือก็คือพากันกําลังจดบทเรียนเนาะหรือว่าเขียนหนังสือนั่นเองนี่เป็นรูปภาพเนาะในการเขียนเนาะบัดนี้เอามาเบิ่งอยู่ในข้อที่1เนาะสำหรับข้อที่1นี้เป็นว่าความหมายของการเขียนเนาะสำหรับภาคขอโทษเนาะสำหรับอยู่ในข้อที่1นี้ความหมายของการเขียนสำหรับข้อที่1มันเฮาจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการเขียนนี้ว่าการเขียนนี่มันมีความหมายว่าแนวใดหรือว่าการเขียนนี่มันแม่นหยังเนาะรายละเอียดมันเฮามาเบิ่งอยู่ในบทเรียนอยู่ในข้อที่1เนาะซึ่งอยู่ในนี้เนาะความหมายของการเขียนนี้เนาะมันมีความหมายว่าแม้นการถ่ายทอดความรู้สึกเนาะความคิดความรู้ประสบการณ์จินตนาการและข่าวสารเป็นตัวหนังสือเนาะตัวนี้นี่ให้พวกหลานเข้าใจง่ายๆว่าเนาะสำหรับการเขียนนี้มันมีความหมายว่าการถ่ายทอดความรู้สึกเนาะความรู้สึกความคิดความรู้ประสบการณ์และจินตนาการเนาะก็คือคนเฮาแต่ละคนเนาะจะมีความรู้เนาะความรู้สึกหรือความคิดประสบการณ์หรือจินตนาการต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปเนาะหรือว่าเมื่อเฮามีความรู้แล้วเนาะเฮาอยากสื่อให้คนอื่นเข้าใจเนาะแน่นอนเฮาก็ต้องได้มีการสื่อผ่านทางการปากเว้าหรือว่าการคิดเขียนเนาะซึ่งอยู่ในข้อที่1แม่นเฮาจะได้เรียนเกี่ยวกับการคิดเขียนเนาะเมื่อคนเฮามีความรู้สึกแล้วเฮาจะสื่อให้คนอื่นเข้าใจแม่นเฮาต้องได้มีการปากเว้าและการคิดเขียนเนาะสำหรับการคิดเขียนตัวนี้ก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกเนาะเมื่อเฮามีความรู้สึกแนวใดเนาะเฮาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเฮาเป็นผู้ที่เขียนเฮาก็จะเขียนตามความรู้สึกเนาะหรือความคิดความรู้ประสบการณ์เนาะหรือจินตนาการเนาะตัวนี้พวกหลานเข้าใจว่าเมื่อเฮามีความรู้ความคิดหรือประสบการณ์ต่างๆที่เฮาอยากถ่ายทอดให้คนอื่นรู้คนอื่นเข้าใจนําเฮาแม่นเฮาได้มีการถ่ายทอดผ่านทางการคิดเขียนหรือว่าการปากเว้าแต่อยู่ในนี้แม่นเฮาจะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนเนาะก็คือเฮาจะถ่ายทอดผ่านเกี่ยวกับการคิดเขียนก็คือการเขียนหนังสือเนาะตัวนี้พวกหลานเข้าใจมั้ยบัดนี้การถ่ายทอดความรู้สึกเนาะความคิดเนาะหรือความประสบการณ์จินตนาการต่างๆนี้มันมีวิธีการที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เนาะและความมุ่งหวังของการถ่ายทอดตัวนี้นี่เนาะความรู้หรือความคิดเนาะประสบการณ์จินตนาการที่เฮามีนี่แล้วแต่ละคนมีเนาะแม้นจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปเนาะหรือว่ามีการต่างกันเนาะมันจะมีการต่างกันบ่คือกันแต่ละคนมันจะมีความรู้สึกความคิดประสบการณ์และจินตนาการนี้มันมีการต่างกันแม้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความมุ่งหวังของการถ่ายทอดเนาะตัวนี้ผู้อ่านเข้าใจเนาะบัดนี้ถ้าว่าผู้เขียนใช้ภาษาที่เหมาะสมเนาะสื่อความหมายถูกต้องเข้าใจง่าย
ผู้อ่านก็จะเข้าใจเนื้อในนั้นๆเนาะถูกต้องตามผู้เขียนต้องการตัวนี้นี่แน่นอนเนาะเมื่อเฮาเป็นผู้เขียนหรือว่าพวกหลานเขียนหนังสือเนาะเฮาเป็นผู้เขียนนี่เฮาต้องใช้ภาษาที่มันเหมาะสมเนาะเฮาสื่อความหมายนี้ให้ถูกต้องเข้าใจง่ายก็คือเพื่อให้ผู้อ่านเนาะเมื่อเฮาเขียนหนังสือไปแล้วแน่นอนเฮาต้องอยากเขียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งอ่านเนาะเมื่อผู้อื่นอ่านแล้วสามารถเข้าใจเนื้อในนั้นๆที่เฮาเขียนเนาะและก็เข้าใจที่ถูกต้องตามที่เฮาเขียนเนาะตัวนี้แสดงถึงว่าผู้เขียนนี้มันจะมีวิธีการเขียนที่เหมาะสมก็คือการใส่ศัพท์ภาษาเนาะหรือว่าเฮาสามารถสื่อความหมายที่เฮ็ดให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายแสดงว่าเฮามีวิธีมีหลักการเขียนเนาะเฮาใส่ภาษาที่เหมาะสมเนาะเพราะว่าเมื่อเฮาใส่ภาษาที่เหมาะสมหรือว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายนี้ก็จะให้ได้ผู้ที่อ่านเนาะสามารถเข้าใจเนื้อในที่เรื่องเข้าใจเนื้อในเรื่องราวต่างๆที่เฮาเขียนขึ้นมาเนาะถูกต้องตามที่ผู้เขียนคือเฮาเป็นผู้เขียนเฮาอยากสื่อความหมายว่าแนวใดเมื่อผู้อ่านแล้วมันสามารถเข้าใจแน่นอนความเข้าใจและความเกี่ยวกับความความรู้ของผู้เขียนและกับผู้อ่านนี่แม้นจะตรงกันเนาะหรือเอิ้นว่าถูกต้องตามผู้เขียนเนาะตัวนี้ผู้หลานเข้าใจนี่แม่นความหมายของการเขียนเนาะให้ผู้หลานเข้าใจง่ายๆก็คือความหมายของการเขียนนี่ก็คือแม่นการถ่ายทอดความรู้สึกเนาะความคิดเนาะประสบการณ์จินตนาการต่างๆเนาะและข่าวสารเป็นตัวหนังสือตัวนี้ผู้หลานจื้อเนาะบัดนี้เอามาเบิ่งอยู่ในข้อที่1จํา1เนาะหลักการเขียนที่ดีสำหรับข้อที่1จำหนึ่งนี่มันเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนที่ดีว่ามันจะมีหลักการเขียนคือในใดมีวิธีเขียนคือในใดเนาะจึงเอิ้นว่ามีหลักการเขียนที่ดีเนาะรายละเอียดมันเฮามาเบิ่งในบทเรียนเนาะซึ่งอยู่ในที่นี้เนาะการเขียนนี้เนาะหลักการเขียนที่ดีเป็นว่าการเขียนเป็นวิธีนึงที่ใส่สื่อสารในชีวิตประจำวันเนาะของมนุษย์เฮาตัวนี้นี่แน่นอนเนาะสำหรับทักษะในการเขียนนี่เนาะเป็นวิธีนึงที่ใส่สื่อสารในชีวิตประจำวันของมนุษย์เฮาเนาะหรือว่าคนเฮาในทุกวันนี้ซึ่งต้องอาศัยตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆนำมาเหี่ยงๆเพื่อบรรยายความรู้สึกความคิดเนาะความต้องการรวมทั้งความเป็นจริงและข้อคิดต่างๆอยากจะแจกเนาะตัวนี้นี่สำหรับการเขียนนี่เนาะเป็นวิธีการหนึ่งที่มีการใส่สื่อสารเนาะในชีวิตประจำวันของคนเฮาหรือว่าของมนุษย์เฮานี้ซึ่งต้องอาศัยตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ต่างๆนำมาเฮี้ยงๆเนาะเพื่อบรรยายความรู้สึกเนาะและความต้องการรวมทั้งความเป็นจริงและข้อคิดต่างๆอย่างจะแจงเนาะบัดนี้วิธีการที่จะเฮ็ดให้การสื่อสารด้วยการเขียนนี้มีประสิทธิผลเนาะจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการเขียนพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนก่อนเนาะเพื่อสะดวกเพื่อความสะดวกในการคิดเขียนประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องตัวนี้นี่แน่นอนเนาะเมื่อเฮาอยากเขียนให้ถูกต้องเนาะเฮาจะมีวิธีเขียนแนวใดเมื่อเฮาอยากให้บทที่เฮาเขียนนี้เนาะหรือว่าหนังสือที่เฮาเขียนนี้มีประสิทธิภาพเนาะหรือว่ามีประสิทธิผลมีคุณภาพเนาะเฮาจำเป็นต้องได้ทำความเข้าใจในหลักการเขียนพื้นฐานเนาะว่าหลักการเขียนพื้นฐานนี้เฮาต้องเขียนแนวใดจึงจะถูกต้องเนาะเฮาควรเขียนอักษรหรือว่าตัวหนังสือราวเฮานี้เฮาจะเขียนแบบใดมันมีหลักการเขียนแนวใดเนาะเมื่อเฮาเรียนรู้แล้วมันจะเฮ็ดให้เพิ่มความสะดวกในการเขียนประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องเนาะวันนี้บางหลักการพื้นฐานของการเขียนมีดังนี้เนาะเพิ่นว่าบางหลักการพื้นฐานของการเขียนมีดังนี้เนาะรายละเอียดมันเอามาเบิ่งว่ามีหลักการใดๆเนาะ